3ราศี9มีนาคมดาวศุกร์อุจาวิราชความรวยมาเยือนทันทีไม่ต้องรอในวันที่9มีนาคมดาวศุกร์ได้ย้ายตำแหน่งอุจาวิราช3ราศีเตรียมรับความรวยความสำเร็จได้เลยดวงชะตา3ราศีจะมีราศีอะไรบ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีความรวยมาเยือนทันทีไม่ต้องรอได้แก่ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการโยกย้ายของดาวศุกร์ในครั้งนี้เหตุเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวของคุณการที่ดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่โอกาสใหม่แถมมีโอกาสได้โชคได้ลาภอีกด้วยดวงของคุณใกล้จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมหากอยากทำอะไรให้รีบทำเพราะถ้าเริ่มต้นทำสิ่งใดในช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ดวงมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งในอนาคตอีกไม่นานช่วงเดือนพฤษภาคมในตอนนี้ดวงชะตายิ่งสดใสสุขสว่างในรอบ12ปีแต่ตอนนี้ข่าวดีที่ไม่ต้องรอเลยคือเรื่องการเงินหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายชาวราศีพฤษภจะมีโชคเรื่องการงานงานจะมากขึ้นหากทำธุรกิจค้าขายทำอาชีพเสริมยิ่งดีเพราะงานเยอะเงินก็ยิ่งเยอะแต่ต้องอดทนหน่อยเพราะชีวิตคุณจะเหนื่อยและวุ่นวายมากๆราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอย่างมากยิ่งหลังจากดาวพฤหัสบดีย้าย30เมษายนคุณจะกลายเป็นราศีคนมีเงินทันทีแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้ดวงการเงินถือว่าดีนอกจากรายได้ที่คุณได้อยู่แล้วหลักๆได้ประจำอยู่แล้วจะมีโอกาสได้เงินพิเศษจากช่องทางอื่นๆอีกต่างหากแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้ของขวัญของกำนันของฝากของฟรีอีกด้วยเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงให้ได้โชคแนะนำให้ทุกราศีรวมถึงราศีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงหากอยากดวงดีเรื่องการเงินต้องหาโอกาสช่วยเหลือคนจนคนยากไร้หรือทำบุญตามวัดเก่าวัดเล็กๆเคล็ดลับคือถ้าไปทำบุญตามวัดถวายปัจจัยพระให้ทำบุญเท่ากับอายุบวก1เช่นอายุ20ให้ทำบุญ21บาทเป็นต้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ